สวัสดีครับผมดีใจที่เรามีอีกหนึ่งอาทิตย์ที่จะมาศึกษาเรืยออาจารย์พูดอยู่ทุกอาทิตย์เลยว่าดีใจทุกคนกลับมาศึกษาพระธรรมฮิบรูด้วยกันแต่อาจารย์ดีใจจริงๆอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดเฉยๆ,ๆนะครับผมอันนี้อาจารย์มีความสุขมากในการสอนพระธรรมฮิบรูนะครับผมแล้วก็อาจารย์ชื่ออาจารย์เชนนะครับผมเพื่อคนนี้อาจจะดูทาง YouTube หรือทาง a c e b o o k นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เรากําลังศึกษาพระธรรมฮิบรูนะครับผมอยู่บทที่9้า แล้วก็อยู่ช่วงที่2ของบทที่9กนะครับก็คือข้อที่11จนถึงข้อที่28นะครับในสัปดาห์นี้และก็สิ่งที่เราจะทบทวนก่อนที่เราจะเริ่มเข้าไปเข้าไปอ่านข้อที่11อนะครับผมอาจารย์ขอขอเริ่มไปเลยดีกว่าเปิดประเด็นไปเลยดีกว่านะครับผมสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงพัพา พับพลาพับพลานะครับผมที่ดีกว่านะครับผมพับพลาใหม่นะครับผมตามพัทธสัญญาใหม่นะครับที่เราจะมาศึกษาด้วยกันในสัปดาห์นี้แต่อาจารย์ขอทบทวนนิดหน่อยเพราะว่าเราศึกษามาถึงสัปดาห์ที่เท่าไหร่ละสัปดาห์ที่17นี่มาหลายทิตแล้วนะครับผมบางทีเราอาจจะลืมนิดหน่อยแต่อาจารย์ขอทบทวนฮิบรูที่เราศึกษามาแล้วตั้งแต่ต้นนะครับ ฮิบรูบทที่1เราเราได้ศึกษาว่าพระเยซูเป็นใหญ่กว่าทูตสวรรค์นะครับผมเราในในฮิบรูผู้เขียนกําลังสื่อสารกับชาวฮิบรูอยู่และก็กําลังบอกกับชาวฮิบรูว่าณนะเวลาตอนนี้มีบางคนที่ลังเลในความเชื่อที่ว่าที่เหมือนกับว่าจปะปณีปนอมในความเชื่อของเขาและกลับไปทําแบบเดิมนะครับผมตามพิธีต่างๆที่เขาเคยทําแทนที่เขาจะตามพระเยซูคริสต์กระทุตเปาโลกําลังจะสื่อสารให้เขาเข้าใจว่า ตามพระเยซูคริสต์ดีกว่านะครับผมการตามพระเยซูคริสต์ดีกว่าพระเยซูคริสต์เป็นใหญ่กว่าทูตสวรรค์บทที่2นะครับพระเยซูทรงถ่อมตัวนะครับผมถ่อมตัวเรารู้ได้ไงว่าพระเยซูคริสต์ถ่อมตัวพระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกนี้นะครับผมถ่อมตัวนะครับผมบทที่3นะครับพระเยซูเป็นใหญ่กว่าอับราฮัมเพื่อชาวยิวนะครับผมอับราฮัมเนี่ยจะเป็นผู้ที่เขายกย่องและผู้เขียนบอกว่าถึงแม้ว่าคุณอาจจะยกย่องหรือตามอับราฮัม คุณต้องเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์เป็นใหญ่กว่าอับราฮัมเช่นเดียวกัน,นครับบทที่3บทที่4นะครับผมพระเยซูเป็นใหญ่กว่ายชูวนะครับบทที่5พระเยซูทรงเป็นมหาปรุหิตผู้เป็นใหญ่นี่คือหน้าที่นะครับผมหรือพันธกิจของพระเยซูคริสต์ในขณะที่พระองค์ทรงสถิตยอยู่ที่สวรรค์นะครับผมพันธกิจของพระเยซูคริสต์คือการเป็นมหาปรุหิตผู้เป็นใหญ่นะครับบทที่6นะครับผมคําขอให้เติบโตในความเชื่อ ผู้เขียนบอกกับชาวฮิบรูยอยู่ว่าถึงเวลาแล้วให้ตื่นครับผมเลิกเป็นเด็กทาลกได้แล้วกินแต่น้ำนมไม่ยอมกินอา,อาหารแข็งสักทีอยากให้เติบโตในความเชื่อแต่ถ้าคุณมอแต่ไปสนใจในเรื่องของอแบบตื้นๆเนี่ยอาการศึกษาเพราะชนะของพระเจ้าแบบตื้นๆคุณจะไม่มีคุณจะไม่มีวันที่คุณคุณประสบความสําเร็จหรือโตในฐานะที่เป็นผู้เชื่อที่เติบโตในความเชื่อนะครับผมในบทที่7 ได้พูดถึงเมลเคสีเด็กเป็นภาพชี้ไปถึงพระเยซุคริตนะครับผมเราได้ศึกษากันไปแล้วบทที่8พันธะสัญญาอันประเสริฐกว่านะครับผมหรือพันธสัญญาที่ดีกว่าพันธะสัญญาเดิมนะครับผมพันธสัญญาเดิมมากับโมเสสนะครับผมมามีม,ม,มีพระบัญญัติ10ประการใช่ไหมครับผมที่เขาได้ทําตามและมีอ,อีกหลายหลายข้อที่เขาต้องทําตามในขณะที่เป็นชาวยิวและการที่เขาจะาเข้าไปแม้กระทั่งเข้าไปบูชาหรือสรรเสริญพระเจ้า ไปถวายเครื่องบูชามีมีการมีการปฏิบัติอหน้าที่เหล่านี้โดยมหาปุโรหิตนั่นเองนะครับผมตอนนี้เรามาศึกษาถึงบทที่9แล้วและและบทที่9เกี่ยวกับว่าพัะพลาที่ดีกว่านะครับผมพัะพลาอันเดิมแล้วเนี่ยดีสำหรับช่วงเวลานั้นแต่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วณนะเวลาตอนนี้เรามีพระพลาที่อยู่ที่สวรรค์และเพราะเหตุผลนี้เราควรเราควรทำอะไรครับมองไปที่นั่น เลิกมองไปที่พระพาเดิมหรือเลิกเลิกติตดหรือยึดกับแบบแบบเดิมนะครับผมให้เราตามในสิ่งที่พระเยซูคิตได้สอนเอาไว้นะครับผมในในบทที่เรากําลังศึกษาอยู่ช่วงยุคนี้นะครับผมมีมีการกรบฏเกิดขึ้นอยู่ในในเยรูซาเล็มนะครับผมถ้าเรานึกถึงประวัติศาสตร์และเรากําลังนึกถึงช่วงเวลานั้นโดยเฉพาะน่าจะประมาณหกส6บห้าหกสคริสตศักราชหกสินะครับผม และช่วงเวลานี้มีเหมือนมีอยู่2องพักนะครับในในในชาวยิวในชนชาติของชาวยิวแล้วก็2องพักนี้มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยและไม่ได้หยุดตรงนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้มีอยู่แค่2องพักแต่มีชาวโรมด้วยใช่ไหมครับที่กําลังปกครองอยู่เนี่ย ชาวโรมก็ก็มีส่วนในนั้นด้วยทหารโรมจะจะเข้าไปต่อสู้หรือพยายามทําให้ทุกอย่างสงบและอยากจะให้ราชนาจาักรของของโรมเนี่ยประสบความความสงบนะครับผมในขนาดที่กําลังดูแลพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างกว้าง และถ้าเรานึกถึงสมัยนั้นไม่ได้มีโทรศัพท์ไม่ได้มีอินเทอร์เน็ต WiFI อย่างอย่างช่วงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการดูแลการรักษาต้อง,ต,อง,ต,องต้องเขาเขาใช้ความรุนแรงนะครับผมในเพราะว่าในการสื่อสารเขาจะส่งข่าวไปปุ๊บฐานนำอ่าฐานของเขาลูกฐานของเขาเนี่ยเข้าไปแล้วก็จะไปพยายามให้ให้สงบทันทีถึงถึงแม้กระทั่งเขาอาจจะต้องฆ่าบางคนเขาจะทำเพื่อที่เขาจะสามารถมีความสงบได้ในช่วงเวลานี้ ค่อนข้างจะวุ่นวายนะครับผมนักนักปราชศาสตร์เขาได้เขียนถึงช่วงเวลานี้ค่อนข้างเยอะเพราะอ่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านทางโรมนะครับผมแลวก,ก็การสู้รบของโรมแต่ว่าถ้าเรานึกถึงช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างวุ่นวายนะครับผมมีทั้งการสู้รบในเยรูซาเลม็มในโรมก็มีความวุ่นวายใช่ไหมครับผมไม่ได้ไม่ได้นานหลังจากช่วงเวลาที่หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนโดยเปาโล ที่จักรพรรดิเนโรใช่ไหมับผมได้เขาเขาเชื่อว่านักประวัติศาสตร์เชื่อว่าจักรพรรดิเนโรเป็นคนที่เผาเมืองโรมหรือหรือเริ่มก่อไฟนะครับผมซึ่งไปเผาเมืองโรมและเพราะเหตุผลนี้มีการโทษเกิดขึ้นที่ไปโทษกับคริสเตียนนะครับบอกว่ากลุ่มกลุ่มนี้น่าจะเป็นคนที่ก่อเหตุขึ้นมาและเริ่มมีการข่มเหงเกิดขึ้นหนักกว่าเดิมไม่ได้มีแค่การข่มเหงหรือการดูถูกโดย ฟาริสีหรือชาวยูวบางคนแต่กลับกลายเป็นว่าชนชาติของโรมเนี่ยกับมามองเขาด้วยและเริ่มคมเหงกลุ่มคริสเตียนช่วงเวลานี้ถ้าเรานึกถึงเราเราน่าจะนึกถึงตัวอย่างง่ายๆนะครับผมในในในปัจจุบันของเราเนี่ยเราค่อนข้างจะมีความวุ่นวายเยอะใช่ไหมครับผมทั่วโลกนะครับผมไม่ใช่แค่ที่สหรัฐที่เดียวหรือที่ประเทศไทยที่เดียวแต่ถ้าเราไปดูอีกหลายหลายประเทศทั่วโลกเราจะสังเกตเห็นว่ามีทั้งเหตุการณ ที่เกิดขึ้นพายุที่เริ่มต้นหรือจะเป็นเรื่องโควิด19หรือจะเป็นเรื่องการเมืองหรือเศรษฐกิจต่างๆในแต่ละประเทศเราจะสังเกตเห็นว่ามีปัญหาเยอะในโลกของเราส่วนใหญ่คนเราเราจะพยายามหาอะไรครับในเมื่อโลกของเราวุ่นวายและมีปัญหาเยอะเรามักจะทําอะไรครับผมอาจารย์รู้สึกว่าเราเรามักจะมีสองอย่างนะเราจะพยายามอย่างแรก หนีใช่ไหมับผมถ้าเราถ้าเราแก้ปัญหาไม่ได้เราพยายามหนีหรือหรืออาจารย์อาจารย์รู้จักบางคนที่เมื่อเมื่อประสบปัญหาแล้วแล้วก็เครียดมากทําอะไรครับนอนกลับไปนอนนะครับผมนี่คือสิ่งที่เขาทําวิธีที่เขาจะแก้ปัญหาคือหาที่สงบแล้วก็ไปไปหลับนะครับผมหรือเหตุผลที่2คือเราจะพยายามหาหาอะไรสักอย่างที่สามารถให้ความสงบกับเราได้ เราจะพยายามหาอะไรที่เราไปยึดกับกับสิ่งเหล่านั้นได้และเราจะรู้สึกว่าชีวิตของเรามีความมั่งคงมีความสงบเกิดขึ้นนะครับผมหรือจะสามารถประทานสันติสุขให้กับเราได้ในเมื่อเหมือนกับมีพายุที่ล้อมตัวเราอยู่นะครับผมในสมัยของผู้อ่านหน,ะนังสือเล่มฮิบรูนี้ประสบปัญหาเหมือนกันนะครับผมมีความวุ่นวายและไม,ไม่ได้แค่ ความวุ่นวายเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวที่ต้องระวังแต่เรื่องเหตุการณ์ของการที่จะมีทหารเข้าไปสู้แล้วก็ไปฆ่าถึงแม้กระทั่งเด็กแล,และสุภาพสตรีก็มีเหมือนกันในในในปีนั้นมีการกรบฏเกิดขึ้นฆ่าถึงหลายหมื่นคนนะครับผมที่เขาเขาเข้าไปปุ๊บเขาไม่สนใจว่าคุณจะเป็นใครมาจากที่ไหนฆ่าทิ้งนะครับผมในสมัยนั้นมีความวุ่นวายเยอะมากและมีความกลัวที่จะเข้ามาและและเขาจะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าหรือปีหน้า ใช่ไหมครับผมในในสมัยของเราเราก็เหมือนกันเราอาจจะประสบปัญหาที่เราไม่รู้ว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงหรือเดือนหน้าจะเป็นยังไงหรือปีหน้าจะเป็นยังไงแต่เราสามารถทําสิ่งหนึ่งได้ครับผมเราสามารถพึ่งพาพระเจ้าได้เราสามารถไว้ใจพระเจ้าได้ใช่ไหมครับผมเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นศิลาสําหรับเราเรารู้ว่าเราสามารถพึ่งพาพระองค์ได้เพราะพระองค์ทรงรู้ปัญหาของเราใช่ไหมครับผมอันนี้เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ขอบคุณพระเจ้าในฐานะที่เป็นลูกของพระองค์ นะครับผมในฐานะที่ได้เชื่อในในพระอิศุคริ์แล้วอาจารย์รู้ว่าถึงแม้กระทั่งสิ่งสิ่งที่อยู่ล้อมตัวตัวของผมเองนะครับผมจะวุ่นวายมากเท่าไหร่อาจารย์รู้ว่าอาจารย์สามารถพึ่งพาพระเจ้าได้อาจารย์รู้ว่าพระเจ้าจะทรงทําตามสิ่งที่โรรองทรงสัญญาไว้ กับผมเองนะครับผมหวังว่าเราจะยึดมั่นในพระวจชนะของพระเจ้าและเราจะเราจะมีความเชื่อที่เติบโตเรื่อยๆนะครับผมในสัปดาห์นี้สิ่งที่เราจะพูดถึงหัวข้อใหญ่นะครับผมพับพลานี้พับพลาใหม่ดีกว่าหรือประเสริฐกว่าพับพลาเดิมนะครับผมและเราจะมาดู5เหตุผลนะครับผม5เหตุผลว่าทําไมถึงพับพลาใหม่ดีกว่านะครับผมถ้าเรานึกถึงอาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงจุดด้อย 5้ห้าอย่างนะครับผมของพระพลาเดิมหรือตามพระพลาของพันธสัญญาเดิมนะครับผมแต่สัปดาห์นี้เราจะเห็นว่าทําไมถึงห้เหตุผลว่าทําไมถึงพระพลาใหม่นั้นดีกว่านะครับผมข้อแรกเลยนะครับผมเพราะพระพลานี้สถิตยอยู่ที่สวรรค์ไม่ได้สถิตยอยู่ที่โลกใช่ไหมครับผมไม่ได้สถิตยอยู่บนโลกนี้ พระพลาไม่ได้สถิตยอยู่ที่บนโลกนี้แล้วนะครับผมแต่สถิตยอยู่ที่สวรรค์ให้เรามาดูข้อที่1 1บด้วยกันนะครับผมแต่เมื่อพระคริสต์ได้เสด็จเป็นมหาปุโรหิตแห่งสิ่งประเสริฐซึ่งมาจากซึ่งมาถึงโดยทางพระพลาอันใหญ่ยิ่งกว่าและสมบูรณ์ยิ่งกว่าแต่ก่อนที่ไม่ได้สร้างขึ้นด้วยมือและพูดได้ว่ามิได้เป็นอย่างของโลกนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับผม ชาวยู่ไม่รู้ณนะเวลาที่กำลังอ่านเล่มพระธรรมฮิบรูนะครับผมยังไม่รู้ว่าพระพลาเดิมนั้นนะครับผมหรือพระวิหารที่อยู่ที่เยรูซาเล็มจะถูกทำลาย นะครับผมเขายังไม่รู้นะครับณนะเวลาตอนนั้นยังมีมหาปรุหิตเข้าไปถวายเครื่องบูชาทุกๆวันนะครับผมยังมีปีละครั้งที่มหาปรุหิตจะเข้าไปในห้องห้องที่บริสุทธิ์ที่สุดเพื่อที่จะถวายเครื่องบูชาสําหรับชนชาติอิสเอลยังกําลังเกิดขึ้นอยู่นะครับผมยังเกิดขึ้นอยู่ในณเวลาตอนนั้น แต่เพราะว่าเพราะว่าเล่มนี้ถูกเขียนประมาณคริสตศักราช64ระ,ระหว่าง64-66โดยโดยประมาณนะครับผมที่ที่คนเขียนหรือนักประวัติศาสตร์เขาจะเขาจะนึกถึงนะครับผมแต่ว่าพราะวิหารนี้เป็นเป็นสถานที่ที่สวยมาก นะครับผมแต่ถ้าเราศึกษาคุณอาจจะจําได้ตอนที่เราศึกษาไปตอนแรกนะครับผมแต่จักรพรรดิทัสนะครับผมเข้าไปและไปทําลายพระวิหารที่เยรูซาเล็มเมื่อคริสตศัษษกราช70นะครับผมถ้าเรานึก70นี้คือช่วงประมาณไหนประมาณ37ปีหลังจากการฟื้นคืนชีพของพระอิสุคริตนะครับผมยังมีสาวก ของพระองค์ที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้ตามของพระยสุคริตยังมีชีวิตอยู่ลูกของผู้ตามของพระยสุคริตยังมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานั้นนะครับผมและเราจะเราจะมาดูเปรียบเทียบกันนิดหน่อยระหว่างพระพราที่อยู่ที่สวรรค์และพระพราที่อยู่บนโลกนี้นะครับผมอย่างแรกใช่ไหมครับผมที่ที่เราเพิงพ่งเพิง่งเพิ่งทบทวนกันไปนะครับผมเพราะพระพรานี้สถิตอยู่ที่สวรรค์นะครับผม ถ้าเรานึกถ้าเราจําได้ถึงแมทธิวบทที่6นะครับผมได้พูดถึงเรื่องของการที่เรามองไปที่ที่สวรรค์ใช่ไหมครับผมให้เราให้เราให้เรามองไปหรือเพ่งไปที่สิ่งที่อยู่ที่สวรรค์แทนที่เราจะมองแต่สิ่งที่อยู่บนโลกนี้แมทธิวบทที่6เราเราน่าจะจําได้นะครับผมแมทธิวบทที่6ข้อที่20นะครับผมแต่จงสะสมทรัพย์สมสบัติไว้สําหรับตัวในสวรรค์ที่ตัวมอดและสนิมทําลายเสียไม่ได้ และที่ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้นะครับผมถ้าเรานึกถึงเราควรมองไปสิ่งที่มีมูลค่าสูงที่สุดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อยู่ที่สวรรค์เพราะสิ่งที่อยู่บนโลกนี้จะเป็นแค่สิ่งที่ชั่วคราวรวมถึงพระพราเดิม นะครับผมรวมถึงพ,พระพลาเดิมด้วยนะครับผมพ,พระพลาถ้าเรานึกถึงพระวิหารหรือพ,พระพลาที่พระเจ้าได้สั่งให้โมเสสสร้างไว้เป็นเป็นอุปกรณ์ที่มีคนบริจาคใช่ไหมครับผมถ้าเรานึกถึงจากอาทิตย์ที่แล้วเราได้พูดถึงมีคนของของชาวยิวแล้วชนชาติอิสราเอลเอานําของทรัพย์สมบัติวัสดุข,ของเขาต่างๆเนี่ยนำมาถวายกับโมเสสเพื่อโมเสสจะสร้างตามที่พระเจ้าต้องการให้เขาสร้างขึ้นมานะครับผมเป็นพระพลาและเป็นสถานที่ที่เขาจะนำะเครื่องบู ชาไปถวายให้กับพระองค์นะครับผมและเป็นสิ่งที่สําคัญแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่ภาพนะครับผมเป็นเพียงแค่ภาพหรือรอยเงาใช่ไหมครับผมของของจริงใช่ไหมครับพระพราที่อยู่ที่สว์ให้เรามาดูเหตุผลที่สองนะครับผมพระพรานี้สามารถจัดก,การกับความบาปได้จัดก,การนี่คือแบบว่าจัดก,การไปเลยนะครับผมจะไม่ไม่มีเหลือแล้วนะครับผมถ้าเราได้ ามหรือเชื่อตามสิ่งเหล่านี้ความบาปจะไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับว่าพระเจ้าชําระความบาป99%หรือถ้าถ้าเราเคยเห็นไอพวกพวกสบู่หรือเจลที่ล้างมือใช่ไมครัช่วงช่วงนี้กําลังคิดกันอยู่แต่หลายหลายอันจะบอกว่าฆ่าเชื่อโรคได้99.9%และไอจุดหเนี่ย คืออะไรใช่ไหมคมพพรับผมพระฤาษีสุขิดไม่ได้เหมือนสิ่งเหล่านี้นะครับผมพระฤาสุขิตไม่ได้เหมือนสบู่แบบนี้และการชำระที่เกิดขึ้นกับเราไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้ชำระเรา9.9.9แต่ชำระเรา100นะครับผมให้เรามาดูในข้อที่12พระองค์เสด็จเข้าไปในที่บริสุทธิ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไปแต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไปและทรงสำเร็จการถ่ายบาปชั่วนิดนิรัน แก่เรานะครับผมเครื่องบูชาแบบเดิมคือเครื่องบูชาที่เป็นพวกวัวหรือแกะหรือแม้กระทั่งนกใช่ไหมครับผมจะมีถ้าเรานึกถึงโยเซฟกับมารีใช่ไหมครับนำนำนกไปถวายที่พระวิหารใช่ไหมครับผมเป็นการถวายเครื่องบูชาแต่เราเราเราไม่ควรจะต้อง,งออสงสัยใช่ไหมครับผมว่าทําไมถึงเลือดของพระเยซูคริสต์ดีกว่าเลือดของของสัตว์ต่างๆใช่ไหมครับเราเราเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแต่สังเกตสิ่งเหล่านี้ให้ดีนะครับผมวัวแพะ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้อาสาสมัครมาเป็นสัตว์ที่จะนํามาถวายเป็นเครื่องบูชาใช่ไหมครับผมแกะเหล่านี้ไม่ได้ไม่ได้บอกกับผู้เลี้ยงแกะว่าอ้าวเลือกเลือกเราเลือกเราเราอยากจะเป็นเครื่องบูชาวัวไม่ได้ไม่ได้เดินเข้าไปเพื่อที่จะถวายตัวเองเป็นเครื่องบูชาใช่ไหมครับเราถ้าถ้าเราเห็นแบบนั้นเราเราจะรู้ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ตลกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นแต่ เครื่องบูชาที่เราเห็นในข้อนี้ใช่ไหมครับเครื่องบูชาที่ได้นําไปถวายเพียงแค่ครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายคือชีวิตของพระเยสุคริตนั่นเองนะครับผมและพระเยซูคริตยอมเสียสละชีวิตของพระองค์เองนะครับผมไม่มีใครบังคับพระเยสุคริตถ้าเรากลับไปนึกถึงสวนเกสเซมนีและทหารเขาไปจับพระเยซูคริตบอกกับเขาแล้วว่า คุณคิดเหรอว่าเราไม่มีอำนาจพอที่จะสู้ได้หรือเราไม่สามารถเรียกทูตสวรรค์มาสู้แทนเราได้ใช่ไหมครับผมและและจำได้ไหมครับเมื่อพระยุคิดได้ตัดกับกับทหารเหล่านั้นทหารทุกคนล้มไปกับพื้นใช่ไหมครับพระยุคิ์ทรงมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่พระองค์สละชีวิตของพระองค์เองสำหรับความผิดบาปของเรา นะครับผมเป็นการตายที่ยอมเสียสละชีวิตของตัวเองและนำตัวเองไปถวายเป็นเครื่องบูชาเป็นการชำระความผิดบาปของเราถ้าถ้าเรามีเวลาจดบันทึกได้นะครับผมแต่ยอนบทที่1ข้อที่29ยอนผู้ให้บ,บัพติศมากำลังบอกกับคนที่มองอยู่รอบๆบ,บอกว่า พระเมสยาใช่ไหมับผมพระเมสยาจะเป็นผู้ที่นําความบาปของเราไปหรือจะเป็นผู้ที่ชําระความผิดบาปของเราไปในยอห์นบทที่1ข้อที่ยีสามารถไปอ่านดูได้นะครับผมข้อที่สิให้เรามาอ่านต่อด้วยกันนะครับเพราะถ้าเลือดวัวตัวผู้และเลือดแพะและเท่าของลูกโคตัวเมียมที่ประปรมลงบนคนบาปสามารถชาระสามารถชำระเนื้อหนังให้บริสุทธิ์ได้ มากยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระโลหิตของพระคริสต์โดยพระวิญญาณน,นินิรันได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาอันปราศจากตำหนิจะได้ทรงชำระใจวินิจฉัยผิดและชอบของท่านทั้งหลายให้พ้นจากการกระทำที่ตายแล้วเพื่อจะได้ปฏิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นะครับผมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะ ในเมื่อการการทําตามประเพณีหรือการถวายนำนำเครื่องบูชาไปถวายเนี่ยเป็นการชําระแบบเนื้อหนังใช่ไหมครับผมเป็นการชําระแบบภายนอกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูคริสต์ได้นําตัวเองไปถวายพันธสัญญาใหม่ได้พูดถึงเป็นการชําระแบบภายในใช่ไหมครับผมเป็นการมองถึงเจตนามองถึงใจนะสามารถกลับไปดูในฮิบรูบทที่8ข้อที่10แต่พูดถึงโรร่งจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ให้พระมัญญิเข้าไปในทั้ง ทั้งจิตนะครับผมแต่ว่าในในทั้งจิตนี่คือหมายความความคิดนะครับผมแต่ในใจด้วยนะครับผมและสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับผมสองโครินธ์บทที่3ได้พูดถึงพระวิญญาณบริรสุทธิ์ไม่ได้มาสถิตอยู่กับเราไม่ได้มาสถิตอยู่กับเราจนกว่าพระเยซูคริสต์ได้ชําระความผิดบาปของเราใช่ไหมครับผมเราจําได้พระเยซูคริสต์พูดกับสาวกของพระองค์เองว่าเราไปเพื่อที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตอยู่กับท่าน เมื่อเราไปแล้วพระมัญมริสุทธิ์จะมาสถิตยอยู่กับท่านจะเป็นผู้ที่ให้ท่านมีสันติสุขใช่ไหมครับผมจะเป็นผู้ที่ให้เรามีความกล้าและจะให้เรามีความสามารถที่จะเป็นพยานกับผู้อื่นได้ถ้าเราไปดูกิจการบทที่1ข้อที่6กถึงแนะครับผมต,ต้องกลับไปดูะนะครับถ้าเรามีเวลามากกว่านี้ไว้วันหลังเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันต่อด้วยกันนะครับผมแต่พระเมสิยาได้ได้ยอมสละชีวิตของพระองค์แทน เครื่องบูชาที่เป็นแบบของแพะหรือวัวต่างๆเนี่ยและได้ถวายพระโลหิตของพระองค์เองเพื่อที่จะชำระความผิดบาปของเราและได้พูดถึงว่าถ้าไม่มีการาถ้าไม่มีพระโลหิตแล้วหรือไม่มีการการถวายเลือดจะไม่มีการชำระความผิดบาปนั้นได้นะครับผมข้อที่15เพราะเหตุนี้พระองค์จึงทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่ เพื่อเมื่อมีผู้หนึ่งตายสําหรับที่จะไทยการละเมิดของคนที่ได้ละเมิดต่อพันธสัญญาเดิมนั้นแล้วคนทั้งหลายที่ถูกเรียกแล้วนั้นจะได้รับโมรดกอันนิรันต์ตามพระสัญญาเราได้เราได้รไดโมรดกใช่ไหมครับผมเพราะสิ่งที่พระสุคิดทรงกระทําสําหรับเราเราได้รับโมรดกซึ่งคือชีวิตนิรันร์เพราะอะไรครับไม่ใช่เพราะว่าการกระทําของเราเองไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดนะครับผมเราไม่ได้รอดเพราะการกระทําของเราเอง แต่เรารอดเพราะการกระทําของพระเยซุคริตบนไม้กางเขนสําหรับความผิดบาปของเราและตั้งแต่เวลานั้นไม่ได้เป็นแค่เขาเขาพูดถึงในในในบทบทนี้บทที่แล้วพูดถึงการถวายเครื่องบูชาแบบเดิมคือคือฝ่ายเนื้อหนังใช่ไหมครับหรือฝ่ายภายนอกคือการปกปิดความบาปแต่เมื่อพระเยซูคริตได้สละชีวิตของพระองค์และยอมตายบนไม้กางเขนไม่ได้เป็นการปกปิดความบาปนะครับผมแต่เป็นการชําระความผิดบาปให้ให้บริสุทธิ นะครับซึ่งแตกต่างกันเราเราอยากจะรับการการชำระความผิดบาปแทนการปกปิดไหมแน่นอนใช่ไหมครับผมเราไม่อยากจะให้แค่ปกปิดความบาปแต่เราอยากจะให้ความผิดบาปของเราเนี่ยถูกชำระให้บริสุทธิ์เลยนะครับผมแบบที่3นะครับเป็นพันธกิจที่จำเป็นต้องมีการเสียสละสูงนั่นคือการเสียสละแบบไหนครับเป็นการเสียสละแบบการเสียสละชีวิตของพระองค์เองให้มาดูในข้อที่16นะครับผม เพราะในกรณีเกี่ยวกับหนังสือพินัยกรรมผู้ทําหนังสือนั้นก็ต้องถึงแก่ความตายแล้วเพราะว่าเมื่อคนตายแล้วหนังสือพินัยกรรมนั้นจึงได้ใช้ได้มิฉะนั้นเมื่อผู้ทาทาอย่างมีชีวิตอยู่หนังสือพินัยกรรมนั้นก็ใช้ไม่ได้ถ้าเราคุ้นกับหนังสือพินัยกรรมคือการที่เขาจะเขียนจดบันทึกว่าจะได้อ่หลังจากผู้นั้นผู้เขียนพินัยกรรมใช่ไหมครับผมเสียชีวิตแล้วทรัพย์สมบัติของเขา จะจะได้เป็นมนโดดของใครใช่ไหมครับผมถ้าเราถ้าเรามีญาติพี่น้องท,ที่ที่ได้เสียชีวิตแล้วแต่ในพินัยกรรมของเขาได้จดบันทึกว่าเดี๋ยวคุณจะได้รับสิ่งเหล่านี้คุณจะได้รับสิ่งเหล่านี้พินัยกรรมนั้นจะไม่สามารถใช้ได้จนกว่าคนเหล่านั้นเสียชีวิตนะครับผมเราเราไม่มีใครไปหาญาติของเขาแล้วบอกว่าช่วยช่วยให้ให้ทรัพย์สมบัติกับเราได้ไหมเข้าใจว่า คุณได้จดไว้ในพินัยกรรมแล้วแต่ขอตอนนี้เลยได้ไหมเหมือนเหมือนถ้าถ้าเปรียบเทียบเหมือนแช่งให้ตายใช่ไหมครับอยากให้รีบตายเพื่อเราจะสามารถเพื่อเราจะสามารถรับบรดกได้ไม่มีใครทําแบบนี้และพินัยกรรมนี้จะไม่สามารถใช้ได้หรือนําไปประยุกต์ได้จนกว่าคนเหล่านั้นเสียชีวิตนะครับผมเช่นเดียวกันในในพันธสัญญาใหม่นี้ไม่สามารถนํามาใช้ได้หรือประยุกต์ได้จนกว่าพระสุคริตผู้ที่ได้จดเขียนหนังสือพินัยกรรมนั้นแล้วใช่ไหมครับผมเสียชีวิต หลังจากนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้พันธะสัญญาใหม่ปุ๊บได้เริ่มต้นนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเรื่องเหล่านี้นะครับผมเป็นเป็นการเปรียบเทียบที่น่าสนใจและอาจารย์จะไม่ค่อยได้นึกถึงพันธะสัญญาใหม่และเปรียบเทียบกับพินัยกรรมแต่เมื่อเมื่อนําไปคิดแล้วเป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะเราต้องเข้าใจว่าถ้าพระอิสุทต์ไม่ตายใช่ไหมครับผมบนไม้กางเขนหรือไม่ไม่ได้สิ้นประชนเพื่อความบาปของเรา สิ่งเหล่านี้จะไม่ได้เกิดเป็นมรดกสําหรับเราใช่ไหมครับเราจะไม่ได้รับมรดกเหล่านี้จนกว่าพระฤาษีตายบนไม้กางเขนและมากกว่านั้นเราจำได้ใช่ไหมพระิาตีฟื้นขึ้นมาใหม่ข้อที่18เหตุฉะนั้นพันธสัญญาเดิมนั้นก็ไม่ได้ทรงตั้งขึ้นไว้โดยปราศจากเลือดนะครับต้องการมีเลือดทําไมถึงเลือดเป็นเรื่องที่สําคัญให้เรามาดูกันนะครับผมเพราะว่าเมื่อโมเสสประกาศข้อบังคับทุกข้อแก่บรรดาผลพลายตามพระราชบัญญัติแล้วท่านจึงได้เอาเลือด ลูกวัวและเลือดของลูกแพะกับน้ําและเอาและเอาขนแกะสีแดงและต้นหุสะหุศพประปรมหนังสือม้วนนั้นกับทั้งบรรดาคนทั้งปวงขวย20กล่าวว่านี่เป็นเลือดแห่งพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าทรงบัญญัติไว้แก่ท่านทั้งหลายถ้าเราถ้าเรานึกถึงด้วยนะครับผมอยากให้เราคิดถึงนิดหน่อยพระผู้สร้างโลกใช่ไหมครับผม พระผู้สร้างโลกได้มาบนโลกนี้สเสด็จมาในโลกนี้และตายเพื่อความบิดบาปของเรามีใครคาดถึงเรื่องนี้หรือเปล่าว่าผู้ที่สร้างจัก,กรวาลจะ,สะเสด็จมาในโลกนี้ในฐานะและสวมสภาพของมนุษย์ใช่ไหมครับผมสวมสภาพของมนุษย์และยอมตายสําหรับความผิดบาปไม่ใช่ของตัวเองนะครับผมพระเจ้าไม่ได้ทําบาปนะครับผมพระอิศวิตไม่เคยทําบาปนะครับแต่สวมสภาพของมนุษย์และได้รับความผิดบาปของมนุษย์ เอาไว้เมื่อตายบนไม้กางเขนนะครับผมพระยื์ไม่เคยกระทําความผิดบาปเลยแต่พระผู้สร้างโลกใช่ไหมครับผมส่งลูกของพระองค์พระเจ้าส่งลูกของพระองค์มาเพื่อที่จะชําระความผิดบาปของเราไว้และจําเป็นต้องมีเลือดในเรื่องเหล่านี้ต้องมีเลือดก่อนที่จะมีการชําระความผิดบาปได้นะครับผมถ้าไม่มีโลหิตไหล ออกแล้วก็จะไม่มีการอภัยบาปเลยในข้อที่22นะครับผมไม่มีการอภัยบาปเลยถ้าไม่มีเลือดข้อที่23นะครับผมเหตุฉะนั้นจึงจําเป็นต้องชําระแบบจําลองของสวรรค์โดยใช้เครื่องบูชาอย่างนี้แต่ว่าของจริงในสวรรค์นั้นต้องชําระด้วยเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าเครื่องบูชาเหล่านั้น ช่ไหมฮบผมถ้าเราจะถวายเครื่องบูชาที่สวรรค์ต้องเป็นเครื่องบูชาที่ดีกว่าเครื่องบูชาบนโลกนี้และสังเกตดูในในตอนต้นของข้อที่23บอกว่าแบบจําลองของสวรรค์นะครับผมพูดถึงว่าพระพราเดิมนั้นคือเพียงแค่ของจําลองนะครับผมเป็นแค่การเป็นแค่รูปแบบเท่านั้นแหละนะครับผมเป็นแค่รูปแบบของจริงนะครับผมที่เราจะเห็นที่สวรรค์เหตุผลที่4ี่นะครับผมเป็นพันธกิจที่แสดงถึงความสําเร็จคือสําเร็จแล้ว สมบูรณ์แบบแล้วเราจะมาดูในข้อสี่นะครับเออข้อยี่สิบสี่นะครับเพราะว่าพระคริสต์ไม่ได้เสด็จเข้ามาในสถานที่บริสุทธิ์ซึ่งสร้างขึ้นโดยมือมนุษย์อันเป็นแบบจําลองจากของจริงเน้นแล้วเน้นอีกผู้เขียนกําลังเน้นแล้วเน้นอีกว่าสิ่งเหล่านี้บนโลกนี้คือเพียงแค่ของจําลองแบบจําลองเท่านั้นแต่พระองค์ได้เสด็จเข้าไปในสวรรค์น,นั้นเองและบัตรนี้ทรงปรากฏจำเพาะพระพักพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลาย พระองค์ได้เสด็จขึ้นไปสวรรค์และได้รับหน้าที่สําหรับเราเพราะสิ่งเหล่านี้เหมือนคัมภีร์กรได,ได้ได้เกิดขึ้นและสําเร็จใช่ไหมครับันรกิจนี้กําลังชีพให้เราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้สําเร็จแล้วพระเยซูคริสต์เข้าไปในสถานที่บริสุทธิ์ที่สุดใช่ไหมครับผมในพะพราที่อยู่ที่สวรรค์ในฐานะที่เป็นมหาปุรหิตผู้เป็นใหญ่ครั้งเดียวเท่านั้น ไม่มีการผัดเวรหรือเปลี่ยนมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ไม่มีการที่พระเยซูคริสต์จะจะเลิกพันธกิจเหล่านี้แต่พระเยซูคริสต์ได้รับหน้าที่นี้ไว้ตลอดไปและจะไม่มีการทําลายพระพาที่อยู่ที่สวรรค์อย่างที่ถูกทําลายในในช่วงยุคของของ,ของเมื่อเมื่อกลุ่มบาบิโลนเข้าไปทําลายพระวิหารที่กษัตริย์ซาลโลมอนได้สร้างขึ้นหรือ,อทษนะครับผมที่ทําลาย พระวิหารที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือ,อที่เหมือนกับจกักรพรรดิทิตัสเข้าไปทําลายพระวิหารที่ที่กรุงเยรูซาเล็มสิ่งเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นที่สวรรค์เมื่อพระพลาตั้งอยู่ที่นั่นแล้วอยู่ที่นั่นเป็นตลอดไปนะครับผมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปข้อสุดท้ายนะครับผมห้าเหตุผลใช่ไหมครับว่าทําไมถึงพระพลาใหม่นี้ดีกว่านะครับผมข้อที่ห้าคือเป็นพันธกิจที่สําเร็จและสมบูรณ์แบบคือเป็นภนรกิจที่ ที่ครบแล้วนะครับผมสมบูรณ์แบบแล้วในข้อที่25พูดถึงว่าพระองค์ไม่ต้องถวายพระองค์เองซ้ำซ้ำอีกใช่ไหมครับพระอิศวร,ศรศไม่ต้องไปถวายตัวเองครั้งแล้วครั้งอีกไม่ต้องไปตายบนไม้กางเขนครั้งแล้วครั้งอีกเหมือนอย่างมหาปุรหิตที่เข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่ทุกปีทุกปีนำเอาเลือดซึ่งไม่ใช่โลหิตของตัวเองเข้าไปเข้าไปด้วยข้อที่26มิฉะนั้นพระองค์คงต้องทนทุกขทรมานบ่อย ตั้งแต่สร้างโลกมาแต่ว่าเดี๋ยวนี้พระองค์ได้ทรงปรากฏในเวลาที่สุดท้ายนี้ครั้งเดียวเพื่อจะได้ทำกำจัดความบาปได้โดยถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาข้อที่สินะครับผมมีข้อกําหนดสําหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะต้องตายหนหนและหลังจากนั้นจะมีการพิพากษาฉันใดถ้าถ้ามีใครที่นี่ที่กําลังสงสัยว่ามีมีคนที่เคยเคยถามถึงหรือหรือพูดถึงใช่ไหมครับว่า ถ้าถ้าเราตายแล้วเราจะไปเกิดชาติหน้าไหมหรือเราจะไปเกิดชาติหน้าล้วจะเป็นยังไงจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างไหมข้อนี้น่าจะวงกลมหรือขีดเส้นใต้นะครับผมเพราะพูดถึงเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะพูดถึงว่ามีข้อกําหนดสําหรับมนุษย์ไว้แล้วตายชีวิตเนี่ยเรามีชีวิตที่จะใช้บนโลกนี้แค่ครั้งเดียวนะครับหนเดียวเท่านั้นนะครับผมและเมื่อเราตายแล้วบนโลกนี้จะมีการพิพากษาเกิดขึ้นนะครับผมไม่มีการเกิดใหม่ไม่มีการมาเป็นวิญญ,ญาณ หรือเป็นผีแคสเปอร์นะครับผมตามหนังต่างๆเนี่ยที่พูดถึงว่าธุรกิจหรือหรือมีมีบางอย่างที่ยังไม่ที่ยังไม่ได้ทําให้สําเร็จเมื่อเราเมื่อเราเสียชีวิตแล้วเราเราจะมีการาพิพากษาที่เกิดขึ้นนะครับผมถ้าเราเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเราก็จะได้ไปสถิตยอยู่ที่สวรรค์กับพระองค์นะครับผมเพราะฉะนั้นเราควรใช้ชีวิตของเราให้คุ้มที่สุดนะครับผมสำหรับพระเจ้าข้อสุดท้ายของเราในบทนี้นะครับผมข้อที่ยีดดังนั้นพระคริสต์ได้ทรงถวายพระองค์เอง หน,หนึ่งเพื่อจะได้ทรงรับเอาความบาปของคนเป็นอันมากและพระองค์จะได้ทรงปรากฏครั้งที่สองประศจากความบาปแก่บรรดาคนที่คอยพระองค์ให้เข้าถึงความรอดฉันนั้นนะครับผมครั้งที่สองที่พระเยซูคิสต์จะเสด็จมาคือการที่จะนำะผู้ที่เชื่อ กลับไปที่สวนนะครับผมเป็นการการรับคริเซียนไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าอาจารย์ขอเปรียบเทียบแบบสั้นนะครับถ้าเราจะมาดูความแตกต่างระหว่างพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่นะครับผมเราจะมีการพันธสัญญาเดิมมีการถวายเครื่องบูชาครั้งแล้วครั้งอีกนะครับผมทุกๆปีทุกๆวันจะมีการถวายเครื่องบูชากับพันธสัญญาใหม่มีการถวายเครื่องบูชาเพียงแค่ครั้งเดียวใช้เลือดของแกะหรือแพะใช่ไหมครับผมเลือดที่ไม่ใช่ของ ผู้ที่นําเครื่องบูชาไปถวายใช่ไหมครับผมและ,ะพันธสัญ,ญญาใหม่เป็นเลือดหรือเป็นโลหิตของผู้ที่นําเครื่องบูชาเหล่านั้นไปถวายอย่างที่3มนะครับผมเป็นการปกปิดความผิดบาปอย่างที่และและถ้าเปรียบเทียบกับพันธสัญญาใหม่เป็นการชําระความผิดบาปหรือหรือเก็บความจัดก,การความบาปไปเลยนะครับผมพันธสัญ,ญญาเดิมสําหรับชนชาติอิสราเอลพันธสัญญาใหม่สาหรับทุกคนที่เคยกระทําความผิดบาปหรือทุกคนที่เป็นคนบาปซึ่งเราทุกคนใช่ไหมครับผมอ่ เป็นเป็นได้ได้ออกผู้ผู้ถวายเครื่องบูชาจะออกมาจากสถานที่บริสุทธิ์ที่สุดพันธสัญญาใหม่นะครับผมเมื่อเข้าไปที่สวรรค์แล้วสถิตยอยู่ที่สวรรค์น,นะครับมาออกมาเพื่อที่จะพันธสัญญาเดิมนะครับผมออกมาแล้วและอวยพรทุกคนนะครับผมและพันธสัญญาใหม่เมื่อมาแล้ว จะไม่ได้แค่โอนพระพรทุกคนแต่นําผู้ที่เชื่อไปสวรรค์นะครับผมในในข้อสุดท้ายจุดสุดท้ายของข้อที่28นะครับผู้เขียนกําลังบอกกับชาวฮิบรูและกําลังขอให้เขา พิจารณาดูให้ดีนะครับผมถ้าเราเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วคุณอาจจะสงสัยว่าในขณะที่เราศึกษาอยู่ทําไมถึงผู้เขียนไม่ไม่โอเคหรือหรือเขาไม่ชอบกับการที่ชาวยิวบางคนหรือชาวฮิบรูบางคนกลับไปทําตามพิธีเดิมของเขาหรือกลับไปกลับไปมองที่พระพลาเดิมนั้นทําไมถึงไม่โอเคทําไมถ,าถึงเอาทั้งสองอย่างไม่ได้ทําไมถึงไม่สามารถเชื่อในพระเยซูคริสต์และเชื่อในพันธสัญญาเดิมไม่ได้ทําไมถึงสองอย่างนี้ไปด้วยกันไม่ได้ถ้าถ้าพูดแบบง่ายๆ คือการที่ท่าพระเจ้าผู้ทรงประทานพันธะสัญญาเดิมให้กับโมเสสและพระเจ้าองค์เดียวกันประทานพันธะสัญญาประทานพัพนธะสัญญาใหม่สําหรับทุกคนการที่เราจะไปตามพันธะสัญญาเดิมคือการปฏิเสธพันธะสัญญาใหม่จากพระเจ้าคือการที่เราบอกกับพระองค์ว่าเราไม่ต้องการสิ่งที่คุณอยากจะสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราทําเราเข้าใจว่าพระองค์มีทางที่ดีกว่าแต่เราอยากจะทําตามทางเดิมนั้น เป็นการที่เราแสดงถึงความเยอยยิ่งของเรานั่นเองนะครับผมหรือเป็นการแสดงให้พระเจ้าเห็นว่าเราไม่ยอมเชื่อฟังพระองค์เองนะครับในขณะที่เราศึกษาพระธรรมฮิบรูเป็นการบอกกับชาวฮิบรูว่าอย่าประนีประนอมในความเชื่ออย่ายอมในในเมื่อมีการขมเหงเกิดขึ้นหรือมีความวุ่นวายเกิดขึ้นหรือคุณมีความรู้สึกว่าถ้ากลับไปหันกลับไปทําแบบนี้มันจะสบายกว่า พี่น้องครับชีวิตของเราในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นคริสเตียนเพื่อที่เราจะมีชีวิตที่สบายนะครับผมพระคัมภีร์ไม่เคยสัญญากับเราว่าเราจะมีชีวิตที่สบายนะครับพระคัมภีร์ไม่เคยบอกกับเราเลยว่าเราจะไม่มีปัญหาบนโลกนี้ตรงข้ามต่างหากนะครับผมพระองค์บอกว่าจะมีคนเกลียดเราต่างหากเพราะอะไรครับเพราะมีคนเกลียดพระองค์ก่อนนะครับผมในถ้าในในเมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วเราต้องเข้าใจว่าถ้าพระเจ้าประทานทางที่ดีกว่า เราต้องตามทางเหล่านั้นและการปฏิเสธทางเหล่านั้นเป็นการปฏิเสธพระเจ้านะครับผู้เขียนกําลังบอกกับชาวฮิบรูอย่าลืมนะครับผมว่าคุณกําลังตามใครอยู่อย่าอย่าอย่าตามแต่พิธีตามพระเจ้าอย่าตามประเพณีตามพระเจ้าอย่าตามมนุษย์ตามพระเยซูคริส นะครับผมสิ่งเหล่านี้คือการเปรียบเทียบตลอดเวลาว่าทําไมถึงเราไม่ทําแบบนี้เพราะเรามีสิ่งที่ดีกว่าทําไมถึงเราไม่ตามคนนี้เพราะเรามีคนที่ดีกว่าหรือผู้ที่ดีกว่าที่เราจะตามคือพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับผมโอเคครับสาหรับบทเรียนของสัปดาห์นี้เราเสร็จแล้วในบทที่9อาจารย์อาจารย์ขอให้เราทํหนึ่งอย่างด้วยกันนะครับผมในขณะที่นั่งในห้องประชุมณนะเวลาตอนนี้นะครับผมในวันอาทิตย์ตอนเช้าอาจารย์ขอให้เราทำหนึ่งอย่างขอให้ทุกคนหลับตาครับผมหลับตาหลับตา โอเคหลับตาแล้วนะครับผมและตอนนี้อาจารย์อยากให้เราชี้ไปทางทิศเหนือเอามือของเรีนหลับตานะครับอย่ามองเพื่อนนะครับผมอย่ามองเพื่อนบ้านของเราที่นั่งอยู่ข้างๆให้เราหลับตาชี้ไปทางที่เรารู้สึกว่าทางทิศเหนือโอเคชี้ไปได้ยังครับ ชี้ไปก่อนอย่าเอามือลงนะครับผมชี้ไปก่อนครับผมจะอยู่ชี้ไปข้างหลังหรือข้างข้างหรือด้านหน้าหรือเอียงนิดหน่อย9ก้าสบองศาแล้วแต่เรานะครับผมแต่ชี้ไปก่อนโอเคชี้ไปแล้วนะค,ครับผมโอเคตอนนี้อย่าขยับมือนะครับผมอย่าขยับแขนลืมตาครับแล้วมองไปที่เพื่อนครับมองไปที่เพื่อนเราชี้ไปทางเดียวกันห,หรือเปล่าหรือเราชี้กันไปคนละทางเรามองคนชี้ไปข้างหลังข้างข้างด้านหลังออกออกข้างอาจารย์เนี่ยเอามือลงได้ครับขอบคุณมากครับ แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้อาจารย์ริกี้นะครับผมชี้ไปทางทางทิศเหนืออยู่ทางไหนครับอ่ะโอเคเราเห็นแล้วนะบางทีการที่เราใช้ชีวิตบนโลกนี้เหมือนกันเราทุกคนหลับตาเรากําลังงมหาทางที่เราควรไปเราไม่รู้เราควรไปทางไหนเราก็เดาไปน่าจะทางนี้ทางทิศเหนือใช่ไหมเอาถ้าเราเป็นกัปตันเครื่องบินแล้วทางทิศเหนือน่าจะทางนี้ตามไปหรือหลับตาและและบินเครื่องบินตามไปชีวิตของเราสําคัญนะครับผม ฝ่ายจิตวิญญาณของเราสําคัญการที่เราจะมอแต่หลับตาและงมไปเรื่อยๆและหาทางที่เราจะไปเนี่ยมันไม่พอพระเจ้าทรงประทานพระวชนะของพระองค์ไว้สําหรับเราเพื่อเราจะสามารถรู้ว่าเราควรไปทางไหนเมื่อเราสงสัยอยู่ว่าเราควรทําอะไรหรือเราควรปฏิบัติแบบนี้ไหมหรือเราควรรับ หน้าที่นี้ไหมหรือเราควรทําแบบนี้ไหมให้เรามองไปที่พระวชนะของพระเจ้าและอย่างที่สองครับให้เรามองไปที่การศึกษาพระวชนะของพระเจ้าเมื่อเราศึกษาใช้เวลาในการศึกษาพระวชนะของพระเจ้าและเราไปที่โบสถ์ใช่ไหมครับผมเราเจอกับพี่น้องด้วยกันเราศึกษาพระวชนะของพระเจ้าด้วยกันเรารับคําสอนจากเสียพิบาลหรือการสอนในห้องลวีนําไปประยุกต์ใช้เพื่อเราจะสามารถตามไปทางทิศเหนือหรือทางที่เราควรไปตามพระเจ้าครับตามพระวชนะของพระเจ้า นหนึ่งอย่างที่อยากให้นึกถึงใน,ในสัปดาห์นี้นะครับผมทําไมถึงเครื่องบูชาสุดท้ายซึ่งคือชีวิตของพระองค์เองนะครับชีวิตของพระเยซุคริตที่ได้สละชีวิตของของ,ของพระองค์เองและพระโลหิตของพระองค์สาหรับตัวเราทําไมถึงดีกว่าเครื่องบูชาเดิมๆนะครับผมทำไมถึงเครื่องบูชาเหล่านี้ซึ่งคือชีวิตของพระองค์เองดีกว่าเครื่องบูชาเดิมๆนะครับผมอยากให้นึกถึงทาไมถึงสิ่งเหล่านี้ดีกว่านะครับมีหนึ่งคนที่เขาเคยพูดอย่างนี้นะครับ หลายคนถ้าให้ถ้าให้เลือกระหว่างสองอยา่างจะไปสวรรค์จะไปทางของสวรรค์หรือจะไปทางของนรกเลือกทางของสวรรค์ใช่ไหมครับอันนี้ง่ายๆ่ายเบสิกใช่ไหมครับผมไปทางของสวรรค์แต่น้อยคนนะครับผมที่จะเลือกทางของสวรรค์ถ้าเปรียบเทียบกับทางของโลก ใช่ไหมครับผมในชีวิตประจําวันเราเจอทางนี้บ่อยมากๆทุกๆวันใช่ไหมครับผมเราจะตามทางของโลกหรือเราจะตามทางของสวรรค์อย่าลืมครับถ้าเราเป็นผู้ที่เชื่อในพระชีวิตให้เราเลือกทางของสวรรค์ให้เราเลือกทางของพระองค์ในชีวิตประจําวันของเราและเราจะเห็นพระเจ้าอวยพระพรในสิ่งที่เราทําและอวยพระพรการ <S <S <ม>เป็นพยานของเรากับผู้ที่อยู่รอบตัวเราด้วยให้เราเลือกทางของสวรรค์นะครับขอบคุณมากครับที่ได้มาศึกษาด้วยกันและไว้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ